สวัสดีครับครูเรียมสวัสดีค่ะครูโฮมครับสว,ส,สวัสดีค่ะนักเรียนนักเรียนทุกคนครับใช่ค่ะนะวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งที่ช่องคอมฟียงซูโบไทยนะครับใช่ค่ะดูดูเป็นช่องที่มีความสวยงามมีรสชาติมีอะไรเยอะไปหมดเลยนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเป็นวันอะไรครับวันนี้ครูเรียม วันนี้เป็นวันพระฤหัสบดีค่ะเป็นวันพระฤหัสบ,ด,สบดีที่หนึ่งเดือนกุมภาพันธ์ปีพศสองพันหรือปีคศสองพันค,ค่ะอันนี้เปลี่ยนเดือนแล้วหลังจากเดือนมกราคมนะครับมีสาอวันสวัสดีปีใหม่เสร็จนะครับหมดแล้วสาบอดวัน ตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนแห่งความรักหรือว่าเดือนวาเลนไทน์เดือนสีชมพูเดือนสีแดงเดือนที่มีความสดใสมากๆนะครับแต่แต่ทุกๆเดือนก็สดใสนะครับแต่ว่าเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนสําหรับในปฏิทินแห่งความรักนะครับก็นะเราก็จะได้เจอแต่ว่าเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนมากแล้วก็มีอพีเอ็มสองจุดห้าเยอะครับคุเรียมในกรุงเทพครับ ใช่ค่ะหลายๆคนคก็จะคิดว่ากุมภาพันธ์เป็นเดือนของความรักแต่จะให้พูดเรื่องของอากาศที่เราหายใจเข้าไปรเราก็คิดว่าเอ๊ะมันไม่ดีต่อสุขภาพนะถ้าเกิดมองเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่อยู่ตอนนี้บ,บางคนก็คิดคว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพนะมันทุกทุกทุกอย่างนะครับมันก็มีปัญหาก็คือว่า มันอ่าเราเราอย่างนี้ครับครูยมจากดีไปหาไม่ดีค่ะมันมันจะเยอะกว่าจากไม่ดีไปหาดีมันมีมันมีอยู่สองเรื่องนะค่ะจากเรื่องไม่ดีแล้วก็เป็นเรื่องดีอันนี้นะครับแล้วก็จากเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องดีแล้วก็จากเรื่องดีเป็นเรื่องไม่ดีมันจะมีสองอย่างใช่นะครับ เรียมก็เห็นหลายๆอย่างนะมันจะเป็นแบบเหมือนดีสักพักหนึ่งก็จะไม่ดีดีไม่ดีอยู่แบบนี้ตลอดเวลาเอ่ออย่างอย่างผมนะครับกับครูเรียมเนี่ยนะครับก็เราเราเกิดมาในอย่างอย่างผมนี่เกิดในในหมู่บ้านเล็กๆในชนบท ในในป่าก็ได้ครับครูเรียมบ้านผมเนี่ยเป็นป่าเลยฮะแต่ไม่ใช่ภูเขานะเป็นปา่าเป็นต้นไม้เยอะเลยต้นไม้เยอะนะดีไหมคะครูผม,ม,มดีหรือไม่ดีอ,อตัวผมเองเนี่ยนะฮะอตอนอายุสิบสามปีก็มีถนนมีถนนเมืกก่อก่อนไม่มีถนน ไม่มีถนนแต่ครูโฮมไม่ได้ไปไหนใช่ไหมคะมีมีทางทางไม่ใช่ถนนมีทางแบบที่เดินได้ทางทางวัวทางควายทางเกวียนเมื่อก่อนจะมีทางเล็กๆอ๋อไม่ใช่ถนนถ้าเกิดเราคิดว่าถนนเราก็จะคิดถึงรถยนต์ ที่เราขับบนถนนใช่ถนนใหญ่อที่มีรถสวนทางกันไปกลับอย่างเนี้นะฮะแต่ต<อ>ข้องมผมเนี่ยมีไม่มีมีทางเดียวถ้าผมเนี่ยไปครูเรียมต้องหลบผมให้ผมไปก่อนแล้วก็ครูเรียมถึงได้ไปก็ดีนะคะครูโฮมก็แค่หลบนิดเดียวแต่รถไม่ติดมัน มันไม่เช่รถนะสิครับมันเป็นเกวียนครับมันมีวัวเทียมเกวียนนะครับมันก็ต้องปลดเกวียนปลดวัวก่อนนะครับอ,อ้แต่แบบนั้นตอนนั้นครูโฮมคิดว่าดีไหมคะเออผมผมเนี่ยก็อยากมีชีวิตที่มากกว่าตอนนั้นก็คือคิดเป็นเป็นคนที่มีความคิด แล้วก็เป็นคนที่มีความใฝ่ฝันว่าผมผมอยากจะเปลี่ยนชีวิตเนะผมอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตครับอะไรที่ครูโฮมคิดว่าอยากจะเปลี่ยนมากที่สุดตอนนั้นอ่คือผมอยากจะเปลี่ยนทุกอย่างโอ้โหอยากอยากจะเปลี่ยนทุกอย่างค่ะนะฮะ อยากอยากคือคือผมในตอนเด็กๆเนี่ยผมจากบ้านผมไปในเมืองเนี่ยนะเพราะผมไปในเมืองบ่อยค่ะเจ็ดสิบกิโลเมตรครับจากบ้านผมไปในเมืองเจ็ดสิบกิโลเมตรใช้เวลาประมาณห้าชั่วโมงครับห้าชั่วโมงโอดเลียมลืมคิดเลียมก็กำลังจะถามว่าเจ็ดสิบกิโลเมตรใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะ อตอนนี้สี่สิบนาทีแต่เมื่อก่อน<ต>ไม่มีรถยนต์ครับไม่มีครับก็ก็ก,ก,ก็ต้องต้องเดินมาเก้ากิโลเมตรแล้วก็มีรถยนต์มีถนนจากบ้านคูเรียมมาถนนแจ้งสนิทเป็นถนนเดียวถ,ถนนแจ้งสนิทคืออุบลยะโสธรร้อยเอ็ดมหาสาร,รคามมีถนนเดียวแล้วก็ไปถึงบ้านไผ่ขอนแก่นอันนี้คือ มาต่อกับถนนมิตรภาพชีวิตแบบนั้นคือชีวิตที่อยากเปลี่ยนอยากอยากเปลี่ยนเพราะผมผมเนี่ยคือไปไปในเมืองบ่อยอ่าผมไปในเมืองทําไมอ่าไปทําไมคะเออผมไปในเมืองกับคุณแม่ครับกับคุณพ่อครับไปทําอะไรคะคุูโฮมคุณแม่ผม กับคุณพ่อผมไม่สบายคุณแม่เป็นนิ้วไตเป็นเป็นไตคือดื่มน้ำไม่สะอาดอนะครับคุณพ่อก็เป็นโรคของคนต่างจังหวัดเป็นโรคของคนอีสานมากๆก,ก็คือโรคการสูบบุหรี่การดื่มเหล้าค่ะซึ่ง,ซ,งซึ่งผมไม่ทำเลยนะ,ะมไม่ทำคือ คือค mm ุณ hmm. พ oh. ่อผมกับคุณแม่จะเปลี่ยนกันคุณพ่อไปโรงพยาบาลคุณแม่ไปโรงพยาบาลก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาผมก็เลยเห็นเมืองครับคือโรงพยาบาลอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองครับเป็นเมืองอุบลราชธานีเป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่สุดในภาคอีสานหนึ่งโรงพยาบาลคนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลใหญ่ๆเมื่อก่อนจะอยู่ขอนแก่นจะอยู่อุดรจะอยู่อุบลอย่างนี้ นะใหญ่ๆค่ะนะครับครูโฮมบอกว่าครูโฮมเข้ามาในเมืองแล้วเห็นในเมืองเห็นอะไรคะผมผมเห็นโรงเรียนมผมเห็นโรงพยาบาลผมเห็นสถานีตำรวจผมเห็นคนใส่สูตรผูกเน็กไทย ผมเห็นคนสะอาดเพราะว่าตัวผมเองเป็นคนก็ก,ก็เข้าใจมันต่างจังหวัดมันอาบน้ํามันก็ไม่มีน้ําอาบนะครับต้องเข้าใจผมผมไม่ได้ผมไม่ใช่เป็นคนสกรปรกนะแต่ว่าผมอาบน้ำสามวันหนึ่งครั้งค่ะเห็นคนในเมืองแล้วเราก็เห็นว่าเขาสะอาดมากกว่าเราเขาผมผมในความคิดผมเนี่ยคือ ทำไมเขาเป็นคนหรือเป็นเป็นอะไรมากกว่าเราไหมอ๋อเป็นอะไรมากกว่าเราหมายถึงดีมากกว่าเราไหมแบบนี้ล่ะคะในในความคิดผมก็คือเขาสะอาด <c oughs> เขามีเสื้อผ้าที่สวยค่ะ <c oughs> สักสะอาดแต่ครบเสื้อผ้าผมเนี่ยเอ่อมีชุดไม่ซักกับชุดไปโรงเรียนแล้วก็ชุดมาเมืองมีสามชุดอื <c oughs> เวลาเวลาคุณแม่บอกโฮมไปเมืองผมก็จะใส่ชุดหล่อที่สุดใส่ชุดสวยที่สุดมีอยู่หนึ่งชุดครับว้าว <Wow. S 1> ครับไม่ในไม่ม,ไม,มีไม่มีเสื้อผ้ามีอยู่สามชุด hmm. ครับอันนั้นคือสิ่งที่ครูโฮมอยากเปลี่ยนไปเป็นเหมือนคนในเมืองเหรอคะอยากคิดมีความคิดว่าทำยังไง ผมผมชีวิตผมจากป่าสู่เมืองก็คือจากในป่าในชนบทจะไปเมืองเนี่ยจะเป็นคนเมืองเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าดูเล็บมือเขาก็สะอาดของเรานี่ดำดูผมเราก็ดูฟันเราก็เหลืองเราก็ไม่ได้แปลงฟันเราก็มีเกลือแต่ฟันเราก็ไม่ปวดหรอกครับดูผิวเราก็สีดำเวลาคุณไม่อาบน้ำให้ก็ถูถูถู แล้วก็ขาวเสร็จแล้วอีกประมาณสามวันก็ดําอีกนะก็อาบเพราะว่าน้ําบ้านเราเนี่ยมันเป็นสนิมมันเป็นน้ําแม่น้ํามันไม่ใช่แม,ม่น้ํามีคลอรีนไม่ใช่น้ําสะอาดไม่ใช่น้าป่าปานะครับอ๋อใช่ค่ะก็มีความคิดนะครับก็ตอนตอนนั้นนะตอนนั้นมีความคิดทีนี้พอพอผมอายุได้สิบห้าปี นะคุณแม่ก็เป็นไตนะเป็นตัดตัดไต,ดตทิ้งเป็นคนโรคนิ้วนิ้วไตคุณพ่อก็ไ <c> อ <oughs> แล้วก็สูบบุหรีก่กินเหล้าก็โอเคไม่เป็นไรผมก็เลยบอกคุณพ่อค,คุณแม่ว่าผมอยากเข้าไปเรียนในเมืองมัธยมปลายมัธยมปลายก็คืออายุสิบหกเป็นเพราะว่า ที่ที่ในบ้านรอบๆบบ้านใกล้ๆกบ้านของครูโฮมไม่มีรโรงเรียนที่ครูโฮมสามารถเรียนมัธยมปลายได้หรือเปล่ามีครับห่างสามสบหกกิโลเมตรสามสิบหกกิโลเมตรแต่ความฝันผมมันสูงกว่านั้นอ๋ออยากไปไกลมากกว่านั้นอยากอยากไปสถานที่ที่มันมีวิชาการมากกว่านั้น ที่มันมีความรู้มากกว่าน,นั้นค่ะจริงผมเป็นคนที่เรียนหนังสือไม่เก่งนะครับเพราะว่าผมชอบดูเพื่อนเวลาสอบนะฮะผมผมคิดว่าผมเรียนหนังสือไม่เก่งผมคิด,ค,ดครูก็คิดนะแต่พอผมอยู่มัธยมปลายนะผมได้ที่หนึ่งทุกครั้งเลย<ะ>ตอนนั้นครูโฮม เริ่มแบบเปลี่ยนความคิดเรี่ยนงเวลาที่เรียนได้ที่หนึ่งทุกครั้งไม,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 ไม่ไม่ใช่ครับตัวผมเองผมยังไม่ได้คิดว่าผมได้ที่หนึ่งนะค่ะเพราะว่าโรงเรียนผมเนี่ยมันเป็นโรงเรียนที่มีคนเรียนไม่เก่งมีคนเรียนเป็นคนที่สอบไม่ได้มาอยู่ด้วยกันเป็นโรงเรียนเอก,กชนค่ะเหมือนกับโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลแต่ว่าข้อง่งในเป็นเอกชน แพงมากเวลาเรียนนะครับแบบนี้พ่อแม่ให้เรียนใช่ไหมคะครูโฮมเอ,อผมสอบโรงเรียนรัฐบาลไม่ได้ครับแต่ผมมีพี่สาวที่ให้โอกาสผมพี่สาวอยู่กรุงเทพส่งเงินให้ผมเรียนแล้วก็จ่ายเงินว้าวตอนนั้นหนึ่งเทอมสามพันบาทนะครับโฮ้ แพงนะเมื่อก่อนนะถูกตต่งปีเอ่อปีไม่ใช่อ่อคือหนึ่งเทอมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสามพันปีละหกพันครับอู้ถือว่าราคาแพงนะแต่แต่ไม่แพงไม่แพงผมเรียนผมเรียนปีเดียวอา้อาว <ผม S 1> แล้วหลังจากน,นั้นล่ะคะอีกสองปีเรียนฟรี ครับเรียนฟรีเพราะว่าเรียนเก่งแล้วก็มีกีฬามีอะไรแล้วก็ครูให้ให้ให้อสปอนเซอร์ให้โบนัสน,นะครับก็เรียนฟรีรอันนะครับคือคือคือต,ตัวตัวผมเองเนี่ยอยู่กับคุณพ่ออยู่กับคุณแม่ไม่มีโอกาสอ่านหนังสือเลยครับไม่มีโอกาสอ่านหนังสือเลยเพราะว่าเลิกเรียนเสร็จก็เลี้ยงมีน้องมีหลานหลานนะฮะเพราะตอนนั้นอายุสิบสามสิบสี่มีหลานชายนะฮะแล้วก็ไปทุ่งนา ไปจับปลากลางคืนก็ไปตกปลาเอาปลามาให้คุณยายคุณพ่อคุณแม่กินตอนเช้าแปดเจ็ดโมงก็ขี่จักรยานไปโรงเรียนนะตอนแรกๆก็ไม่มีจักรยานก็เดินไปสามกิโลเมตรเรียมเข้าใจว่าโรงเรียนของครูโฮมอยู่ไกลจากบ้านสามกิโลสามกิโลเมตรครับคือคือโรงเรียนปะถมเนี่ยจากบ้านเดินไปหนึ่งร้อยเมตร โรงเรียนมัธยมต้นมหนึ่งมสองมสามเนี่ยตอนอายุสิบสามปีเนี่ยที่ผมบอกว่ามันไม่มีถนนมีแต่ทางเนี่ยก็เดินไปสามกิโลไปกับหกกิโลเมตรแล้วตอนที่เรียนมัธยมปลายล่ะคะที่อยู่ในโอ้ก็ไปนอนที่วัดเลยครับนอนที่วัดเลยครับวัดไม่ได้อยู่ที่บ้านไปอยู่ที่ไม่ไม่มีบ้านก็ไปนอนที่วัดไปอยู่ที่วัดสามปีครับ ไปไปอยู่ที่วัดสปีค่ะแบบนี้ครูโฮมก็ได้เห็นทั้งสองสองอย่างสองพื้นที่ก็คือคบ,บ้านของครูโฮมที่อยู่ในป่าและในเมืองที่ครูโฮมเข้าไปเรียนและตอนนี้คร,ครูโฮมก็ยังอยู่ในเมืองอยู่ที่กรุงเทพอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองหลวงใช่ครูโฮมค,คิดว่าตอนนี้สิ่งที่เราต้องการ อยู่ในความรู้สึกที่แบบดีแล้วก็ดีขึ้นใช่ไหม <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ในเมืองหลวงแล้วนะคือ,ค,อคือผมอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยสี่สิบปีค่ะนะไม่ไม่ไม่เคยเปลี่ยนนะแต่ไปต่างประเทศเล็ก,ลกๆน้นอๆแต่ว่าอยู่ในกรุงเทพค่ะก็อยากเป็นคือผมมาจากอุบลผมมาอยู่กรุงเทพผมก็อยากเป็นคนกรุงเทพเพราะว่าผมไม่อยากเป็นคนอีสานทำไมคะ มันคนเอเมื่อสี่สิบปีที่แล้วเราเป็นคนอีสานเนี่ยมันมันรู้สึกว่ามันลำบากอม,มันคำว่าคาว่าอีสานเนี่ยลำบากไม่สบายใช่เหมือนบาง <40 S 2> คนถ้าเกิดพูดคำว่าอีสานนี่ก็คือต้องทำงานหนักต้องปลูกข้าวเหนื่อยร้อน ไม่ไม่มีเงินไม่มีความรู้แข็งแรงแต่ไม่มีไอคิวมันมัน,ม,นมันปเด็นคือคือคือผมได้ยินแล้วผมรู้สึกผมอยากเปลี่ยนมาเป็นคนกรุงเทพอยากพูดภาษาไทยค่ะเรียมคิดเพราะว่าตอนนั้นก็ตอนนั้นก็ไม่พูดภาษาไทยใช่เรียมคิดว่าไม่ใช่ครูโฮมคนเดียวนะเรียมก็<ๆ>ใช่มีอีกหลายๆคนแล้วก็คงจะมีเรียมในนั้นด้วย เรียมก็บอกพ่อกับแม่ว่าอยากเข้าไปเรียนในกรุงเทพอยากเข้าไปทํางานในกรุงเทพเพราะว่ามัน,ม,นมีหลายอย่างที่เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่นั่นครับคือผมตั้งใจอย่างนี้ครูเรียมว่าหนึ่งวันนะค่ะพอผมมาอยู่กรุงเทพแล้วผมทํางานทํางานเอ,อ่อพอผมทํางานเสร็จในในใจผมเนี่ยผมตั้งใจไว้ตั้งแต่ทํางานเรียนหนังสือครั้งแรก แล้วผมบอกว่าพอผมอายุห้าสิบห้าปีผมก็จะกลับไปที่อุบลน,นะครับค่ะแล้วก็ไปไปเปิดโรงเรียนเล็กๆสอนเด็กๆแต่ว่าถ้าเกิดเราคิดว่าชีวิตที่กรุงเทพที่เมืองหลวงดีอยู่แล้วทำไมเราถึงอยากกลับไปที่บ้านเกิดเออจริงๆ จริงๆแล้วมันอย่างนี้ครูเรียมคือว่าไอ้ตัวที่เรากลับมาเนี่ยนะครับมามากรุงเทพเนี่ยมันกรุงเทพเนี่ยมันมีอะไรเยอะนะครับแต่ความที่ชีวิตเราเนี่ยมันไม่ใช่แหละใน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 กรุงเทพเนี่ยคุณต้องเก่งนะครับคุณต้องเก่งค่<ฮ>ะหนึ่งคุณต้องเก่งสองคุณต้องเห็นแก่ตัว ใช่หรอคะครูโฮมคือคือในเมืองเนี่ยเราต้องอยู่ด้วยตัวเองใช่เราเราแบ่งปันเนี่ยน้อยมากครับน้อยใช่เรียมยกตัวอย่างเรื่องนึงได้ไหมคะเรื่องเวลาที่เราขับรถครับขับรถและข้างหน้าคือถนนใหญ่เราจะขับรถออกจากซอยถ้าเราเป็นคนใจดีนะเราจะไม่ได้ไปไหนเลย เราก็จะรออยู่ปากซอยแล้วคนข้างหลังเขาก็จะรอที่จะออกมาตามเราออกมาครับเราจะเห็นว่าที่กรุงเทพเนี่ยคนขับรถโผล่ออกมาแล้วก็แบบอ่ะฉันจะไปเธอต้องรอฉันก่อนแบบเนี้ยเป็นบ่อยมากคือ,ค,อคือเราเราเห็นคนที่มีคิวเวลาขึ้นสะพานอย่างเนี้ยค่ะนะะเราก็เรียงเข้าไปหนึ่งสองสามสี่ก็มีคนมามามาแซงเข้ามาแทรกเข้ามามันก็มีครับเยอะแยะ,ยะ,ยะจนจนรู้สึกว่าเออ ชีวิตเราเนี่ยในเมื่อที่เราเห็นแบบนี้แต่เราไม่ทำเราไม่ทำผมผมไม่ทำนะครับผมผมขับแท็กซี่แต่ผมก็ไม่ทำทีนี้ที่ผมบอกว่าเมืองเนี่ยเพราะผมผมคิดตั้งแต่เด็กแล้วเมืองมันมีสิ่งอำนวยความสะดวกอยากอาบน้ำนำนํำก็มีน้ํำสะอาดอยากดื่มน้ํำก็มีน้ํำสะอาดใช่ไหมอยากเข้าห้องน้ํำก็มีห้องน้ำํำจะอยู่ต่างจังหวัดอยากจะเข้าห้องน้ำ ต้องเดินไปอีกประมาณ200-300เมตรก็ m, ไปขุดขุดขุด,ขดแล้วก็นั่งใช่ไหมแล้วก็กบกบกบอย่างนี้มันไม่มีห้องน้ําอทิดชู <S <S ่ก่อไม่ <S 2> <S 2> มโโีต้องใกลมันโอ้โหต้องเออก็ตอนผมอายุสิบสองสิบสามปีก็เป็นอย่างนั้นคนะครับในในเมืองเนี่ยมันที่ที่ผมบอกว่าในเมืองเนี่ยมันมีรายได้มาหาศาลเลยมันมีเงินเยอะมันมีเงินเยอะแต่ว่าคุณต้องมีวิธีหาเงิน ใช่เหมือนที่ครูโฮมบอกอยู่กรุงเทพอยู่ในเมืองหลวงต้องเป็นคนที่เก่งครับแล้วมีโอกาสมากมายมีโอกาสเยอะมีโอกาสยี่สิบสี่ชั่วโมงหนึ่งวันใช่ค่ะแต่แต่ถ้าผมอยู่ในชนบทอยู่อุบลหรือว่าอยู่อยู่บ้านป่าผมเนี่ยโอกาสก็คือเมื่อก่อนนะฮะโอกาสคือมีปีละครั้ง ปีละครั้งนี่ทําอะไรคะทําไมมันดูน้อยจัง <c oughs> ก็เกี่ยวข้าวดํานานะครับอ๋อทำแค่นา <c oughs> เลี้ยงสัตว์ปลูกข้าวปลูกข้าวแล้วก็ได้กินข้าวอ่า <c oughs> พอปลูกข้าวปุ๊บก็อุยรออีกสี่เดือนก็ได้กินข้าวใหม่อร่อยนะแล้วก็ <c oughs> เสร็จแล้วก็พอข้าวใหม่เสร็จก็รอหนึ่งปีจะดินได้กินข้าวอรอ่อยอร่อยหนึ่งครั้งนะครับเ <c oughs> พราะว่าข้าวเนี่ยพอสะหนึ่งเดือน แรกเนี่ยมันจะหอมอีกสองเดือนสามเดือนอีกสิบสองเดือนอีกสิบเอดเด็ออเอดเดือนข้าวก็ไม่อร่อยแล้วมันแข็งมันแข็งแล้วมันก็ไม่มีกลิ่นหอมของข้าวใหม่แล้วใช่มันไม่เหมือนข้าวกรุงเทพครับที่เขาเก็บความหอมเก็บความนุ่มเก็บความอร่อยไว้เพราะว่าเขาจะมีเคมีแต่ของเราไม่มีเคมีค่ะครับนี่เห็นไหม,ไหมเออเห็นคะรับเห็นแบบแบบนี้ชีวิตจากป่าเข้ามาสู่ในเมือง ตอนนี้เรียมเห็นหลายๆคนนะที่เขาบอกว่าเข้ามาทำงานในเมืองแหละทํางานถึงระดับหนึง่งเก็บเงินเยอะๆแล้วก็จะกลับ,บไปกลับไปสู่ป่ากลับไปอยู่ที่ที่ตัวเองเคยอยู่ตอนเด็กๆก,ก็ผมก็คิดอย่างนั้นผมก็คิดผมกับภรรยาก็คิดเหมือนกันเอ๊ะทำไมคะคือเดี่คิดว่านักเรียนฟังแล้วก็อาจจะเอ๊ะทำไม เราก็อยากเปลี่ยนชีวิตเราก็เปลี่ยนแล้วเราจะกลับไปทำไมครูครูครูเรียมอต้องการวัฒนธรรมไหม<อ>เพราะว่าต้องการกรุงเทพกรุงเทพไม่มีวัฒนธรรมไม่มีนะครับว,วัฒนธรรมนี้หมายความว่าหนึ่งเรื่องอาหารกินก็ไม่เหมือนกันอะอะะมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่า วัฒนธรรมผสมค่ะอะอย่างอย่างอย่างเช่นใส่สูตรผูกเนกไทกินข้าวเหนียวส้มตําอย่างเนีน้ใส่สูตรผูกเนกไทมันต้องกินอาหารฝรั่งใช่ไหมอาใช่แต่ใส่สูตรผูกเนกไทยร้องเพลงอีสานอย่างเนี้ยมันมันวัฒนธรรมนี้มันผสมแต่ทีนี้ผมอยากอยากจะมีวัฒนธรรมที่เป็นเขาเรียกว่าวัฒนธรรมสะอาดที่เป็นวัฒนธรรมจรงิงๆที่<อ>เกิดในในชนบทเหมือนอกัน พูดง่ายๆก็คืออยู่ที่กรุงเทพเนี่ยจะอีสานก็ไม่อีสานร100้อยเปเซ็นใช่ครับจะเหนือก็ไม่เหนือร้อยเอร์ซมีทุกอย่างรวมกันเราต้องแบบยอมรับคนอื่นด้วยเ,ออเวลาผมฟังคนอีสานพูดภาษาอีสานแล้วผมไม่ไม่รู้สึกไม่สบายใจอย่างเช่นออสมตำอร่อยหลายทำไมไม่บอกตำบักหงแซ่บหลายเอ,อ,เ,อ,อเขาก็อยา,อยากพูดให้คนอื่นเข้าใจด้วยไม่ต้อง ไม่ต้องแต่น,นี้คือกรุงเทพเป็นแบบนี้ถูกถูกต้อง<ต>ผ,<ม>ผมไม่เคยพูดผมไม่เคยพูดว่าตม้มยำกุ้งอร่อยหลายผมไม่เคยพูดผมบอกอตม้มยำกุ้งแซ่บอิลีผมจะบอกอย่างนี้นผมจะพูดอย่างนี้นพวกกับฝรั่งเหมือนกันพวกกับคนอื่นเหมือนกันซึ่งผมเนี่ยบอกผมใช้วัฒนธรรมที่มันจริงมันตรงอ๋อเข้าใจเลยถ้าอยู่อีสานอะ ต้องพูดแบบ,บอีสานร100้อยเปอร์เซ็นครับอันนั้นคือแบบโอ้ร้อเปอร์เซ็นจริงๆสบายใจค,คือคือคือในท้องถิ่นผมนี่ยังเป็นค่ะแต่ในเมืองเขาอาจจะพูดแบบภาษาอีสานแบบกลางๆมากรุงเทพใช่อย่างเช่นอย่างเช่นโอ้ยห้อนหลายหมายวามว่าร้อนมากใช่ไหมอุ้ยร้อนร้อนมากร้อนมากเลยใช่ไหมค่ะถูกต้องนะมัน ฮอนหลายฮอนอิหลีคือหมายความว่ามันจะมีวัฒนธรรมภาษาที่หลงเหลืออยู่ให้เราเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งครูโฮมก็อยากได้สิ่งนั้นคือคือมันมันถึงมันอิ่มมามาอยู่จุดหนึ่งมันอิ่มแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับวิถีชีวิตนะอย่างเช่นตอนเช้านี่เราตื่นขึ้นไปตีห้าเราไปออฟฟิศนะครับเราไปทำงานนะครับก็ไปทำงานเสร็จแล้วก็กลับบ้าน อย่างผมเองเนี่ยถ้าผมไปอยู่ไปอยู่อุบลผมจะตื่นกี่โมงก็ได้ผมเลยนะฮะจะตื่นตอนเที่ยงก็ได้แต่ตื่นไม่ได้หรอกไก่ขันไก่ก็มีวัฒนธรรมไก่ฮะก็ตีเคาะละครั้งแล้วก็ไปบินธบาศแล้วก็ไปตักบาศอะไรอย่างเนี้ยใช่มันมันเห็นมันเห็นนะครับจากป่าสู่เมืองจากเมืองกลับสู่ป่าใช่ค่ะ เรียมก็เห็นคล้ายๆครูโฮมนะถ้าเกิดใครมีโอกาสนะได้ไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแบบภาคเหนืออยู่ในชุมชนเล็กๆนะคะหรือว่าภาคใต้ภาคอีสานก็จะเห็นว่าเขาจะมีวิถีชีวิตของเขาถูกตเหมือนชีวิตในเมืองเราอาจจะคิดว่าโอ้อยากตื่นสายจังเลยแต่ว่าเราต้องไปทำงานตื่นสายไม่ได้แต่พออยู่แบบบ้านนอกจริงๆอยู่ในป่าในเขาจริงๆ เราก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าต้องการนอนอะไรขนาดนั้นเพราะว่าอากาศดีด้วยอากาศดีตื่นเช้าขึ้นมาก็โอ้ทำอะไรดีหน้าวันนี้ใช่ใช่ต้องไปอยู่ด้วยตัวเองใช่ไหมแล้วก็อย่างหนึ่งคือเออมันอยู่มันอยู่ใกล้เลสส,ส,สรุปก็คือว่าสรุปก็คือบทบทสุดท้ายเนี่ย เออเราอยากได้อะไรใช่ไหมเราอยากได้เมื่อเราเดินทางเนี่ยเราเราเราอายุเราจะอายุหกสิบละ,ะเราเดินทางไปแต่ผมไม่ได้เดินทางด้วยความเจ็บป่วยด้วยความอะไรสุขภาพแข็งแรงมากครับมีมีคนเห็นครูโฮมนะทุกคนจะบอกครูอายุกี่ปีผมบอกเอ่อไทยสิเขาบอกสี่สิบกว่าผมบอกห้าสิบแปดแล้วเขาบอกเป็นไปได้ยังไงทำไมคุณผมบอกอ๋ออ่เอ่อเออ ผมเป็นแบบนี้ตั้งแต่เกิดแล้วครับผมเป็นแบบนี้ตั้งแต่ผมเล็กๆแล้วก็คือมีสุขภาพดีแข็งแรงนะครับแล้วก็ทำอะไรทำอะไรที่มันเต็มที่พอเต็มที่ปุ๊บมันอิ่มอิ่มแล้วก็กลับนะส,สรุปก็คือเราอยากได้อะไรถ้าเราอยากได้หนึ่งวัฒนธรรมจริงๆที่ที่บ้านเรามีสองญาตินิดก็คือ เป็นญาติเป็นพี่น้องลุงป้านะอ่าเราก็มีอยู่ที่นูน่นพอ้ยอยู่ใกล้ๆญาติครับแล้วก็อ,อ่อมันมันมีคือเพื่อนตั้งแต่เรียนปถมอายุเจ็ดขวบก็อยู่ใช่วันนั้นเราอาจจะเพื่อนเราทำงานในเมืองพอกันแล้วกลับไปเจอกันที่นั่นโอ้เขาไม่มากรุงเทพเอเขาไม่มาเขาอยู่เขาเขาจะเป็นเพื่อนผม แล้วก็จะเป็นครูผมที่สอนผมทำอาชีพที่เขาทำตลอดหกสิบปี<อ>ผมต้องไปเรียนรู้กับเขาผมต้องไปซื้อวิชากับเขา<อ>เพราะว่าเขาเป็นชาวนาตลอดเวลาเราไม่ได้เป็นชาวนาเรา,เราอ,อกมาตั<ะ>้งแต่อายุสิบห้ากลับไปเป็นชาวนาเป็น ผมเป็นไม่ได้แต่ว่าผมให้เพื่อนผมเป็นแล้วมาช,ช่วยผมเราจะมีวิถีชีวิตคือการลงแขกร่วมกันทํางานอ่าร่วมร่วมกันเกี่ยวข้าวร่วมกันทนะํานแล้วก็ผมสําคัญนะผมจะพยายามไม่ให้เขาใช้เคมีมผมจะรื้อฟื้นวิถีเก่าค่ะอันนี้ก็คือไม่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เคมี ไม่ต้องใช้ DDT ไม่ต้องใช้อะไรอะไรก็คือปลูกต้นไม้ตะกะแตนกินเรากินตะกกแตนโอเคจบค่ะเรียนเห็นเลยว่าเหมือนเป็นช่วงช่วงจังละของชีวิตที่เคยอยู่ในป่ามาแล้วก็เข้ามาสู่ในเมืองเรียนรู้รทุกอย่างในเมืองเรารู้แล้วเราหาเงินรเราใช้ชีวิตแบบนี้พอแล้วแบบรู้แล้วรู้ทุกอย่างแล้ะ ตอนนี้พร้อมที่จะกลับไปอยู่ที่ป่าเพราะว่าเพราะว่าเราเราไม่มีหนึ่งลูกลูกไม่มีมีภรรยาภรรยาที่เข้าใจเราแล้วก็คุยกันรู้เรื่องสองเรามีเงินเล็กๆน้อยน้อยไม่ได้เยอะแต่พอพอค่ะเราเรียเห็นหลายคนนะไม่ใช่แค่คนที่มาจากป่าแต่คนที่อยู่ในเมืองนะตอนนี้เขาก็อยากไปอยู่ในป่าต้องการความสงบสุขต้องการ ธรรมชาติต้องการอากาศที่ดีมากกว่าในเมืองหลวงครับผมผมรู้สึกประเทศไทยมันก็ดีครับค่ะแต่ถ้ามีความคิดมากกว่าที่เราเป็นคนไทยมันเหนื่อยผมก็เลยคิดบอกเมื่อเราหยุดตัวเองเราหยุดคนอื่นไม่ได้เราหยุดตัวเองแล้วก็จากป่าสู่เมืองจากเมืองกลับไปเพราะว่าผมมากรุงเทพสี่สิบปีแล้วครับแล้ว ผมจะถ้าผมมีอายุอีกสี่สิบปีก็หนึ่งร้อยปีผมก็จะได้มีโอกาสได้อยู่อีสานสี่สิบปีผมคิดใช่เลยค่ะก็อยู่แบบในที่ที่เราแบบมีความสุขแหละอยู่ที่ไหนที่เราต้องการก็ได้แบบไม่ไม่ยากชีวิตไม่ยากนะครับใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้ครับหมดเวลาแล้วใช่ค่ะเราคุยกันจนหมดเวลาแล้วค่ะคุณโฮม ขอบคุณครูเรียมขอบคุณนักเรียนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับพบกันในคลิปต่ตอไปนะครับใช่ค่ะวันนี้ต้อง,องล,ลาไปก่อนค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย